เป็นมะเร็งหรือป้องกันมะเร็งรีบหามาดื่มผลไม้ที่มีวิตามินซีมากที่สุดสวัสดีครับจากจุยเซอร์คลับจากข้อมูลในเว็บไซต์ของคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลวิตามินซีมีผลต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งดังนี้ 1. ช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการเกิดมะเร็ง 2. ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง 3. ช่วยกระตุ้นให้มีภูมิต้านทาน 4. ป้องกันการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง 5. ถ้าโชคดีมะเร็งขนาดเล็กอาจจะไม่สามารถแบ่งตัวได้และนั่นคือบทสรุปของวิตามินซีต้องการอ่านรายละเอียดผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเป็นอันดับหนึ่งใน100กรัมมีวิตามินซี276มิลลิกรัมข้อมูลต่อไปนี้ท่านจะต้องอึ้งมีวิตามินซีสูงที่สุดในบรรดาพืชทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกครับมีมากกว่าส้ม 519% เปรียบเทียบง่ายๆนะครับทานส้ม5แก้วทานน้ำมะขามป้อมแค่1แก้วครับปัจจุบันมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่หาซื้อได้เกือบทั้งปีเลยนะครับมะขามป้อมที่ผมซื้อมาจากตลาดน้ำดอนหวายจากการสอบถามคนขายเขาบอกว่าอันนี้เป็นสายพันธุ์อินเดียนะครับเขาบรรจุใส่ถุงไว้หลายขนาดนะครับแต่ผมซื้อขนาดกลางมาก็คือน้ำหนัก1กิโลกรัม100บาทครับปลูกในจังหวัดราชบุรีคนขายบอกว่าตอนนี้มีเกือบทั้งปีนะครับจะมีเว้นช่วงก็ประมาณสัก 2-3 เดือนเท่านั้นเองวิธีที่เราจะนำวิตามินซีจากมะขามป้อมเข้าสู่ร่างกายการเคี้ยวกินไม่น่าจะไหวนะครับเพราะเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งถ้านำมาสกัดน้ำดื่มจะเป็นวิธีที่ง่ายและดื่มได้ในปริมาณที่เยอะครับก่อนที่จะนำไปสกัดต้องล้างด้วยน้ำเปล่า3รอบครับแช่ด้วยเบกกิ้งโซดา20นาทีเพื่อลดสารเคมีที่อาจจะมากับผิวของมะขามป้อมจากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าอีก1รอบครับก่อนที่จะนำมะขามป้อมไปเข้าเครื่องสกัดเย็นหั่นเมล็ดที่เขาอยู่ข้างในออกก่อนนะครับโดยหั่นประมาณนี้ครับเพราะว่าเมล็ดของมะขามป้อมเนี่ยแข็งมากนะครับถ้าเข้าเครื่องสกัดเย็นจะทำให้เครื่องแตกหักเสียหายได้ครับมะขามป้อม1กิโลกรัมเมื่อนำเมล็ดออกไปแล้วเหลือน้ำหนักเนื้อสุทธินะครับ761กรัมครับสำหรับเครื่องที่จะนำมาสกัดน้ำมะขามป้อมเป็นยี่ห้อ Healthtech รุ่น ZM1516 นะครับเป็นเครื่องแบบสกัดเย็นระบบเกลียวเดี่ยวแนวนอนรุ่นนี้ทางจุยสครับนำเข้ามาจำหน่ายนะครับราคาประมาณ 5,900 บาทนะครับในราคาระดับนี้เราทดสอบมาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราคิดว่าคุณภาพดีที่สุดครับเป็นรุ่นที่ล้างง่ายประกอบง่ายสกัดน้ำได้หลากหลายแล้วก็อุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยก็เล็กๆนะครับในการเก็บก็สะดวกสบายครับใครที่ใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับผมแนะนำว่าเป็นโปรแกรมซอฟครับเราก็นำมะขามป้อมนะใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับช้าๆนะครับวิธีการสกัดก็คือให้มะขามป้อมเนี่ยเข้าห้องคั้นไปก่อนแล้วเราก็ใส่ชิ้นต่อไปตามไปเรื่อยๆนะฮะช่วงแรกๆเนี่ยกาเขายังมาไม่เต็มห้องคั้นนะครับอาจจะมีน้ำมะขามป้อมหยดมาทางด้านหน้าเนี่ยเล็กน้อยครับใส่ช้าๆไม่ต้องรีบใส่นะครับเพราะเนื้อของมะขามป้อมเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแล้วก็มียางด้วยครับมียางเหนียวๆด้วยนะครับ
ขาที่ได้ก็ถือว่าแห้งใช้ได้เลยนะครับก่อนที่จุยเซอร์คลับจะนำเครื่องสกัดเย็นรุ่นนี้เข้ามาจำหน่ายโอ้เราสั่งเครื่องตัวอย่างมาเทสกันเยอะมากนะครับตัวนี้เนี่ยให้คุณภาพน้ำที่ใช้ได้นะครับแล้วก็สกัดได้หลากหลายเนื้อนิ่มๆอย่างเช่นมะเขือเทศหรือสับปะรดเนี่ยสกัดได้สบายมากครับเนื้อแข็งๆอย่างแครอทก็สกัดได้ไม่มีปัญหาครับใครที่กำลังมองหาเครื่องสกัดเย็นนะครับในราคาที่เบาๆนะครับแนะนำรุ่นนี้เลยครับแต่ถ้ามีงบประมาณก็นู่นเลยครับพวกออสการ์แองเจิลอะไรพวกนั้นอันนั้นก็ถือเป็นระดับท็อปๆของเครื่องสกัดเย็นนะฮะสำหรับผู้สูงอายุหรือท่านที่เป็นมะเร็งนะฮะผมแนะนำว่าต้องใช้เครื่องระบบเกลียวเดี่ยวแนวนอนนะครับเพราะว่าต้องทานน้ำผักและสมุนไพรเป็นหลักผลไม้เป็นรองนะครับเกลียวนอนเนี่ยจะสกัดน้ำผักและสมุนไพรได้ดีมากนะครับใช้เกลียวตั้งจะประสบปัญหาติดขัดนะครับเปิดฝาไม่ออกอะไรประมาณนี้แต่เกลียวนอนจะไม่ค่อยมีปัญหาแบบนั้นครับมะขามป้อมเนี่ยเห็นเขาอย่างนี้นะครับเขามียางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องไม่ดีจริงนี่สกัดไม่ไหวมะขามป้อมนี่ผมก็ไม่แนะนำให้สกัดมากกว่า1กิโลกรัมนะครับเราสกัดครั้งละ1กิโลกรัมก็เพียงพอนะฮะสกัดไปแล้วก็ดื่มไปนะครับจะได้ผักผลไม้ที่สดใหม่หลังจากที่เราใส่ชิ้นสุดท้ายลงไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้เครื่องเราเดินลงไปประมาณ1-2 นาทีได้เลยนะครับเพื่อให้กระรอบใบกล่าวมาได้มากที่สุดนี่ครับกาแห้งเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามะขามป้อม1กิโลกรัมจะได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่ครับมะขามป้อม1กิโลกรัมนำเมล็ดออกไปแล้วเหลือเนื้อ761กรัมครับ636 ml เลยครับปริมาณที่ผมแนะนำคือวันหนึ่ง 30-60 ml ก็คือ2ช็อตอย่างเงี้ยนะครับทานไม่ยากนะครับตอนแรกๆเนี่ยก็จะมีรสฝาดรสขมนิดๆพอสักพักเองเนี่ยก็จะมีรสหวานแล้วรู้สึกว่าชุ่มคอมากเลยนะครับเท่าที่หาข้อมูลมาคนเราเนี่ยขาดวิตามินซีมากที่สุดนะครับและคนลิงซิมินซีหนูตะเภาไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีเองได้นะครับเราได้วิตามินซีมาจากการกินผักผลไม้ครับที่เหลือดื่มไม่หมดเก็บไว้ในขวดแก้วนะครับขวดแก้วนี้เป็นยี่ห้อดูแลนรุ่นยูทิลิตี้นะครับเป็นขวดแก้วของเยอรมันขนาด125 ml เมื่อเราเทเต็มเนี่ยก็จะได้ปริมาตรประมาณ160 ml ครับเราก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะครับห้ามเข้าช่องฟรีซนะครับขวดแก้วทุกชนิดห้ามเข้าช่องฟรีซจะทำให้ขวดแก้วแตกได้นะครับแช่ช่องธรรมดานี่นะครับ1ขวดแบ่งทานได้ประมาณ3วันครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ